ี๋ยวนี้นะคะที่อยู่อาศัยก็มีการปรับปรุงเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของลูกบ้านให้มากขึ้นระบบความปลอดภัยก็เช่นเดียวกันค่ะเพิ่งมาอยู่ที่โครงการ The Line จตุจักรหมอชิตนะคะซึ่งก็เป็นความร่วมมือของแสนสิริกับ BTS Group ที่นี่ค่ะระบบรักษาความปลอดภัยนะคะเขาใช้เทคโนโลยี Visitor Management System หรือว่า VMS เข้ามาช่วยจัดการการเข้าออกของผู้ติดต่อซึ่งระบบ VMS นี้นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของแสนสิริ Security System ค่ะจะเป็นไงเดี๋ยวพาไปดูตั้งแต่ต้นจนไปถึงนิติบุคคลเลยค่ะถึงแล้วค่ะเดินไลน์จะรู้จักหมอชิดนะคะสวัสดีครับเดลายจตุจักรหมอชิตยินดีต้อนรับครับติดต่อส่วนไหนครับนิติบุคคลค่ะมาตรฐานที่ใส่ใจคือจุดเริ่มต้นของความปลอดภัยที่แตกต่างขออนุญาตแลกบัตรเพื่อบันทึกข้อมูลด้วยครับได้เลยค่ะนี่ค่ะนี่เลยค่ะระบบรักษาความปลอดภัยเริ่มแรกที่ The Line จตุจักรหมอชิตนะคะเมื่อกี้เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ให้เราสแกนบัตรแทนการแลกบัตรแล้วก็การจดบันทึกข้อมูลผู้มาติดต่อแบบเดิมๆค่ะข้อดีอย่างนึงของผู้มาติดต่อเนี่ยก็คือไม่ต้องฝากบัตรเก็บไว้กับรปภ.ซึ่งก็ให้ความอุ่นใจกับผู้ที่มาติดต่อเวลาที่มาหาเพื่อนที่นี่ด้วยนะคะนอกจากจะสะดวกสำหรับผู้มาติดต่อแล้วนะคะยังปลอดภัยมากขึ้นสำหรับลูกบ้านค่ะเพราะว่าข้อมูลเนี่ยจะถูกเก็บอย่างถูกต้องแม่นยำมากขึ้นค่ะนอกจากการสแกนบัตรประชาชนของเราเก็บข้อมูลเอาไว้แล้วเนี่ยก็ยังมีระบบ LPR นะคะ License Plate Recognition หรือว่าระบบที่เขาจะสแกนป้ายทะเบียนรถของเราแล้วก็เก็บข้อมูลเข้าไปได้เลยว่าเอ๊ะทะเบียนอะไรแล้วก็เข้าไป Register หรือว่าเก็บข้อมูลอยู่ในระบบแบบเดียวกันเลยว่าเอ๊ะใครมาติดต่อห้องไหนเนาะด้วยทะเบียนรถอะไรบัตรวิสิเตอร์นี้นะคะเราก็ต้องไปสแตมป์ที่นิติบุคคลด้วยนะคะเพื่อเป็นการยืนยันว่าเรามาหาลูกบ้านจริงแล้วก็ได้ชั่วโมงจอดฟรีไปการันตีชั้นหนึ่งถึงความมั่นใจปลอดภัยนั่นเองค่ะผ่านขั้นตอนลงรถมาแล้วนะคะก่อนจะเข้าไปที่ล็อบบี้เนี่ยก็ไม่ได้เข้าง่ายๆนะคะมีระบบรักษาความปลอดภัยอีกหนึ่งชั้นนี่เราต้องมาเจอสิ่งนี้ก่อนประตูล็อกอยู่เห็นปะเปิดไม่ได้จ้ะสามารถเดินมาตรงนี้ได้นะคะแล้วก็กดตรงนี้ได้เลยค่ะ Management Office ปึ๊บจะเป็นวิดีโอโฟนนะคะโทรไปหานิติบุคคลค่ะนี่ค่ะกล้องติดแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วกวนเปิดประตูให้หน่อยได้ไหมคะติดต่อเรื่องอะไรคะวันนี้มารีวิวค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเห็นไหมคะนี่แล้วประตูก็เปิดแล้วหรือในกรณีที่เราเป็นคนขี้อายนะคะไม่อยากจะปฏิสัมพันธ์กับนิติบุคคลเขาเป็นใครอยากคุยกับเพื่อนเท่านั้นนะคะเราก็สามารถที่จะวิดีโอโฟนไปหาเพื่อนให้ได้เหมือนกันค่ะอันนี้เราก็จะรู้แล้วว่าเพื่อนอยู่ห้องไหนปุ๊บกดพอโทรปุ๊บก็จะไปเด้งในแอปพลิเคชันของเพื่อนนะคะว่าฮัลโหลสวัสดีค่ะเปิดให้หน่อยแล้วเพื่อนก็สามารถเปิดประตูให้เราได้เช่นเดียวกันระบบนี้นะคะนอกจากจะเป็นการรักษาความปลอดภัยให้กับลูกบ้านป้องกันบุคคลที่เข้ามาแบบไม่พึงประสงค์แล้วนะคะยังเป็นการเพิ่มความสะดวกให้กับลูกบ้านอีกด้วยแบบที่เพิ่งทำให้ดูเห็นไหมคะว่าเท่านี้เราก็สามารถเข้ามารอเพื่อนในล็อบบี้แสนสวยได้แบบสวยๆแล้วนะคะระบบความปลอดภัยของแสนสิรินะคะเขาใช้เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยแล้วก็ค่อนข้างรัดกุมนะคะใส่ใจลูกบ้านแล้วก็ใส่ใจแขกของลูกบ้านอีกด้วยนะคะและหน้าที่ของเราบัตรนี้สำคัญมากนะคะ Visitor Card ค่ะอย่าลืมเอาไว้ e-stamp ด้วยนะคะเพราะว่าบัตรนี้เนี่ยสามารถคำนวณค่าจอดรถได้จากเวลาเข้าออกด้วยแล้วก็มีใบเสร็จให้เราด้วยนะคะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะก็คือระบบ VMS หรือ Visitor Management System ที่ติดตั้งที่นี่นะคะ The Line จตุจักรหมอชิตเป็นที่แรกให้ลูกบ้านเนี่ยได้ทดลองใช้เทคโนโลยีระบบรักษาความปลอดภัยที่ล้ำสมัยค่ะซึ่งตอนนี้ก็มีแผนที่จะขยายไปยังโครงการอื่นๆในเครือของแสนสิริอีกด้วยนะคะติดตามว่าจะเป็นที่ไหนต่อไปค่ะซึ่งถือว่าดีนะคะเพราะว่าเราจะซื้อคอนโดหรือว่าที่อยู่อาศัยสักที่นึงเนี่ยเราก็ต้องคำนึงถึงหลายอย่างนะคะดีไซน์โลเคชั่นแล้วก็แน่นอนค่ะเรื่องของฟีเจอร์ความปลอดภัยแบบนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องใส่ใจมากๆเลยค่ะถ้าถูกใจและไม่อยากพลาดนวัตกรรมที่ทำให้ชีวิตดีขึ้นนะคะใน Facebook อย่าลืมกดไลค์เพจฟุ้งระดากดแชร์คลิปนี้ออกไปแล้วก็กด See First Page ไว้ด้วยนะคะมีกลุ่มครอบครัวระดาให้จอยด้วยไปเมามอยกันในนั้นได้นะคะส่วน YouTube ค่ะกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปนะคะมาคุยกันเยอะๆค่ะบ๊ายบาย